สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีศรีพิบาลคริสตจักรใจผูกพันวันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรม2ซามูเอลบทที่15ข้อที่1ถึงข้อที่12ด้วยกันครับ2ซามูเอลบทที่15ข้อที่1ถึง12ต่อมาภายหลังอับซาโลมจัดรถรบและม้ากับทหารวิ่งนำหน้า50คนให้ตนเองอับซาโลมตื่นบรรทมแต่เช้าตรู่ทรงยืนริมทางเข้าประตูเมืองถ้าใครมีเรื่องถวายพระราชาให้ทรงตัดสินอับซาโลมก็เรียกผู้นั้นถามว่าเจ้ามาจากเมืองไหนและเมื่อเขาทูลตอบว่าผู้รับใช้ของท่านเป็นคนเผ่าหนึ่งในอิสราเอลอับซาโลมจะบอกเขาว่าดูสิคำร้องของเจ้าก็ดีและถูกต้องแต่พระราชาไม่ได้ทรงตั้งใครไว้ฟังเจ้าอับซาโลมเคยกล่าวยิ่งกว่านั้นว่าถ้าใครตั้งข้าเป็นผู้พิพากษาในแผ่นดินนี้ก็จะดีเมื่อใครมีข้อขัดแย้งหรือต้องการคำตัดสินจะได้มาหาข้าและข้าจะให้ความยุติธรรมแก่เขาเมื่อมีใครเข้ามาใกล้จะย่อตัวลงคำนับท่านท่านจะยื่นมือพยุงคนนั้นไว้และจูบเขาอับซาโลมทำอย่างนี้แก่คนอิสราเอลทั้งหมดที่มาเฝ้าพระราชาเพื่อขอการพิพากษาอับซาโลมก็ชนะใจบรรดาคนอิสราเอลเมื่อล่วงมาได้4ปีอับซาโลมทูลพระราชาว่าขอทรงอนุญาตให้ข้าพระบาทไปแก้บนซึ่งข้าพระบาทได้บนไว้ต่อพระยาเวที่เมืองเฮบรอนเพราะว่าผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทได้บนไว้เมื่อครั้งยังอยู่ในเมืองเกชูประเทศซีเรียว่าถ้าพระยาเวทรงนำข้าพระองค์กลับมายังกรุงเยรูซาเล็มจริงแล้วข้าพระองค์จะถวายนมัสการพระยาเวพระราชาตรัสตอบท่านว่าจงไปเป็นสุขเถิดท่านก็ลุกขึ้นไปยังเมืองเฮบรอนแต่อับซาโลมได้ส่งผู้สื่อสารลับไปทั่วอิสราเอลทุกเผ่าว่าพวกท่านได้ยินเสียงเขาสัตว์เมื่อไรจงกล่าวกันว่าอับซาโลมเป็นกษัตริย์ที่เฮบรอนมีชาย200คนไปกับอับซาโลมจากกรุงเยรูซาเล็มเป็นคนที่ถูกเชิญไปคนเหล่านี้ไปอย่างบริสุทธิ์ใจไม่รู้เรื่องทั้งสิ้นเลยขณะเมื่ออับซาโลมถวายสัตวบูชาอยู่ท่านส่งคนไปเชิญอาหิโทเฟลชาวกิโลที่ปรึกษาของดาวิดมาจากเมืองของเขาคือกิโลการคบคิดกันนั้นก็เพิ่มกำลังขึ้นคนที่มาฝักใฝ่อยู่กับอับซาโลมก็มากขึ้นครับเราเห็นว่าจากที่เราได้ศึกษาไปเนี่ยอับซาโลมเป็นคนที่มีทั้งรูปลักษณ์ที่ดีแล้วก็มีทั้งสติปัญญาที่ดีเราเห็นถึงลักษณะของสติปัญญาของเขาในเวลานี้คือเขาวางแผนอย่างลึกซึ้งในบทที่15ตอนต้นเนี่ยเราพบว่าเขาเองพยายามที่จะสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองให้ดูเป็นผู้นำให้ดูมีความน่าเชื่อถือให้ดูมีเกียรติยศและศักดิ์ศรีแล้วก็หลังจากนั้นเราพบว่าเขามีการวางแผนที่ลึกซึ้งมากไปกว่านั้นอีกคือพยายามที่จะใช้วิธีการเรียกร้องความนิยมเนี่ยจากประชาชนอันนี้ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาใช้สติปัญญาของเขาเนี่ยไปในทางที่ชอบธรรมและถูกต้องเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์มากมายต่อประเทศชาติครับแต่น่าเสียดายที่อับซาโลมเป็นคนที่ดูเหมือนสมองใหญ่แต่ใจเล็กนิดเดียวคือความคิดดีแต่ว่าหัวใจเขาเต็มไปด้วยความเครียดแค้นการที่ไม่ยอมที่จะให้อภัยไม่ยอมกลับใจไม่ยอมที่จะลดลาวาสอกไม่ยอมที่ยอมรับว่าตัวเองได้ทำสิ่งที่เกินกว่าเหตุและผิดพลาดไปแน่นอนที่สุดผมรู้ความรู้สึกว่าเออมันความเจ็บแค้นเนี่ยมันเป็นยังไงไอ้เราทุกคนก็รู้ดีว่ามันเคยเราคนที่เคยทำกับเราเนี่ยเราก็รู้สึกเจ็บแค้นแต่เมื่อความเจ็บแค้นเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องรู้จักแก้ไขมันอย่างถูกต้องไม่ใช่เอาความชั่วตอบแทนความชั่วไม่ใช่ใช้วิธีการพยายามที่จะตอบแทนไอ้การร้ายที่เขาทำกับเราด้วยการร้ายคืนไปแล้วมันจะทำให้ยิ่งถลำลึกเข้าไปใหญ่แต่ว่าเราต้องแสวงหาหนทางในการแก้ปัญหาอย่างสันติถูกต้องแล้วก็ดูเป็นธรรมต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากกว่าเพียงแค่เป็นธรรมต่อความรู้สึกของเราเองเท่านั้นนะครับเนี่ยตอนนี้เราพบว่าอย่างไรก็แล้วแต่ตอนนี้เราพบว่าไอ้สิ่งที่อับซาโลมทำเนี่ยมันก็เป็นผลจากอีกด้านหนึ่งเหมือนกันก็คือผลของการที่ดาวิดเองก็เพิกเฉยใช่ไหมครับดาวิดรู้สึกว่าเขาจะมีปัญหาในเรื่องของการบริหารครอบครัวแต่ว่าแม้ว่าจะบริหารประเทศได้ดีบริหารลูกน้องได้ดีเป็นผู้นำที่ปกครองได้ดีตัดสินใจดีมากนะครับดาวิดเนี่ยเวลาที่อยู่กับลูกน้องอยู่กับคนอื่นๆที่เขาปกครองอยู่เขาตัดสินใจและเป็นผู้นำที่ดีแต่น่าเสียดายมันเกิดอะไรขึ้นในใจของดาวิดเวลาที่เขาตัดสินใจเรื่องครอบครัวเรื่องลูกๆในครอบครัวมักจะไม่เด็ดขาดมักจะไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกดูเหมือนจะเป็นจุดอ่อนของดาวิดอย่างหนึ่งที่นะครับนะยังไงก็ยังหาทางแก้ไขลำบากไม่แน่ใจว่ายังไงจะเป็นยังไงต่อไปแต่เรารู้ว่า
ดาวิดหน้าที่จะกลับมาดูครอบครัวของตัวเองด้วยในขณะที่ทำงานข้างนอกได้ดีดาวิดควรจะกลับมาดูว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในครอบครัวเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางแล้วหรือยังก่อนที่ตัวเองจะออกไปดูคนข้างนอกเพราะพระคัมภีร์ก็เน้นย้ำไว้ในพระธรรม1ทิโมธีบทที่3ว่าคนที่จะเป็นผู้นำชุมชนของพระเจ้าได้เนี่ยควรจะดูแลครอบครัวของตัวเองให้ดีซะก่อนเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยครอบครัวของเขาเนี่ยมันจะกลายเป็นด้านที่1สิ่งที่จะส่งเสริมเขาหรือด้านที่2เป็นระเบิดเวลาที่จะทำลายงานของเขาในอนาคตอย่าเพียงแต่ว่าทำงานข้างนอกทำงานที่โบสถ์ได้ดีทำงานที่ชุมชนทำงานที่โครงการต่างๆทำงานรับใช้ต่างๆได้ดีแต่ว่าลืมกลับมาดูความสัมพันธ์ในครอบครัวมิฉะนั้นเราจะลงเอยคล้ายๆกับดาวิดที่ในที่สุดแล้วมันเป็นระเบิดเวลาที่จะนำไปสู่ความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ร้ายแรงกว่าในวันหลังนะครับเรามาดูต่อครับหลังจากนี้ปรากฏว่าอับซาโลมเนี่ยก็ดึงดูดเรียกว่าความนิยมจากประชาชนได้เยอะมากทีเดียวจากทั้งรูปลักษณ์ของเขาที่ดีแล้วก็จากทั้งการพยายามใช้สติปัญญาในการที่จะเอาใจประชาชนแต่เขาเอาใจประชาชนแบบไม่จริงใจเราพบว่าสิ่งที่เป็นแรงจูงใจหรือแรงผลักดันในชีวิตของอับซาโลมเนี่ยเป็นความไม่ซื่อตรงความอาฆาตแค้นความใจร้อนการขาดความจริงใจแล้วก็ความไร้ความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อตัวดาวิดถึงแม้ว่าเขาจะพยายามที่จะทำให้ประชาชนมีความสุขแต่มันไม่ได้เกิดจากความจริงใจหรือความถูกต้องนะครับนะเขายังไม่ได้เข้าไปดูด้วยซ้ำไปว่าประชาชนที่เขายังไม่ได้คือเวลาที่ประชาชนเข้ามาแล้วบอกว่ามีเรื่องกันเนี่ยมีเรื่องที่มาฟ้องร้องเนี่ยเขายังไม่ได้เข้าไปสืบสวนด้วยซ้ำไปว่าเรื่องนั้นมันคืออะไรแต่เขาก็เอาใจประชาชนเสร็จแล้วบอกว่าเรื่องท่านเนี่ยท่านน่าจะเป็นฝ่ายถูกแต่ดาวิดไม่สนใจท่านนี่คือเรียกว่าความพยายามในการดึงความนิยมเข้าสู่ตัวเองด้วยการใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นอย่าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับพวกเราเลยอย่าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในคริสตจักรอย่าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในองค์กรคริสเตียนใดๆเลยนะครับอย่าให้การพยายามที่จะแย่งชิงอำนาจกันเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจในท่ามกลางพี่น้องคริสเตียนกันเลยแต่ให้เราใช้สติปัญญาในทางที่ถูกใช้สติปัญญาในการที่จะหนุนชูประชาชนของพระเจ้าอย่างแท้จริงหวังดีต่อคนของพระเจ้าอย่างแท้จริงไม่ว่าเราจะโกรธอะไรใครไม่ว่าเราจะคับแค้นใจอะไรกับใครก็ไปเคลียร์เขา2ต่อ2แทนที่จะใช้วิธีการเอามวลชนมาเป็นเครื่องมือของเราในการที่จะปะทะกันแบบนี้และผลเสียมันจะเกิดขึ้นกับประชาชนมากกว่าเดี๋ยวเราจะดูความแตกต่างกันระหว่างความเป็นผู้นำของอับซาโลมกับความเป็นผู้นำของดาวิดในครั้งต่อๆไปว่าดาวิดตัดสินใจยอมเสียบางอย่างเพื่อประชาชนมากกว่าอันนั้นเดี๋ยวขอทดไว้ในครั้งต่อไปนะครับนะอันนี้เรามาดูต่อว่าอับซาโลมไม่เพียงแค่ทำในสิ่งที่เอาประโยชน์เข้าตัวเองแต่ถึงขั้นอ้างชื่อพระเจ้านะเราพบว่าเขาในข้อที่8บอกว่าเพราะว่าผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทได้บ่นไว้เนี่ยพูดกับดาวิดนะครับบอกว่าเพราะว่าผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเนี่ยได้บ่นไว้เมื่อครั้งยังอยู่ในเมืองเกชูประเทศซีเรียว่าถ้าพระยาเวทรงนำข้าพระบาทกลับมากรุงเยรูซาเล็มจริงแล้วข้าพระบาทเนี่ยจะไปถวายนมัสการพระยาเวนี่เป็นคือเอาเรื่องของพระเจ้ามาอ้างเพื่อที่จะไปทำการกบฏต่อดาวิดในเมืองเฮบรอนใจของอับซาโลมเนี่ยแทบจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเลยเขากล้าที่จะอ้างชื่อพระเจ้าในการทำในสิ่งที่ไม่ซื่อตรงต่อทั้งพ่อของตัวเองแล้วก็ต่อทั้งประชาชนทั้งหลายที่เขากำลังจะทำอยู่เขาหวังเพียงแค่ว่าจะได้แก้แค้นเริ่มต้นจากตัวพี่ชายต่างบรรดาแก้แค้นจนกระทั่งถึงเรียกว่าโกรธพ่อที่พ่อไม่ยอมทำอะไรก็เลยคิดจะแย่งบัลลังก์พ่อซะเลยมันไปไกลเกินแล้วนะไอ้เรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตครอบครัวของเขาเกิดขึ้นกับน้องสาวเขามันน่าเห็นใจมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นคนทำผิดควรจะได้รับการลงโทษแต่อับซาโลมไม่ควรที่จะใช้วิธีการของตัวเองในการแสวงหาความพอใจในการลงโทษเพราะเราพบว่าเห็นไหมครับมันไปไกลเกินแล้วคนอื่นต้องมารับความเดือดร้อนมากขึ้นจากการเรียกร้องของเขาที่จะได้รับความยุติธรรมตรงนี้กลับคืนมาเขาควรจะมั่นใจในพระเจ้าแล้วก็ใช้หนทางที่ถูกต้องแล้วก็ใจเย็นกว่านี้หน่อยนึงแล้วรอคอยหนทางในการที่จะทำไอ้สิ่งที่มันคดๆเนี่ยให้มันตรงมากขึ้นความใจเย็นครับการรอคอยพระเจ้าครับจังหวะที่เหมาะสมครับคือสิ่งที่เราควรจะยึดไว้ไม่งั้นเราจะเป็นเหมือนอับซาโลมนะครับเราพบว่าอับซาโลมใช้คนจำนวนมากเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะก่อการกบฏในครั้งนี้เขาหลอกหลายๆคนเข้ามา
เป็นส่วนของเขาเพื่อให้ดูเหมือนว่าเขามีอำนาจแล้วแล้วก็ไปที่เมืองเฮบรอนใช่ไหมครับนะเห็นไหมครับเขาไม่เพียงแค่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ไม่รู้อีโนอีเน่แต่เขาสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นท่ามกลางประชาชนเหล่านั้นด้วยมันใจขมขื่นเนี่ยเป็นเรื่องน่ากลัวจริงๆรากขมขื่นเนี่ยเป็นเรื่องน่ากลัวจริงมันไม่ได้เพียงแค่ทำร้ายสุขภาพของเรามันทำร้ายไปถึงสุขภาพจิตไปทำร้ายไปถึงชีวิตที่เหลือของเราทั้งหมดแล้วถ้าเราไม่ยอมปล่อยความขมขื่นนี้ออกไปเนี่ยในที่สุดแล้วมันจะทำลายทั้งอนาคตของเราแล้วก็อนาคตของคนที่ใกล้ชิดเราวันนี้มีรากขมขื่นอะไรครับที่พี่น้องจะต้องถอนมันออกไปวันนี้มีอะไรบ้างครับที่พี่น้องอาจจะต้องแก้ปัญหาด้วยการให้อภัยการให้อภัยครั้งเดียวมีประสิทธิภาพมากกว่าการขอโทษพันครั้งอย่ามัวแต่รอว่าให้เขามาขอโทษฉันก่อนแล้วฉันจะยอมยกโทษให้ให้เขาเปลี่ยนก่อนสิแล้วฉันจะเปลี่ยนให้ฉันจะคืนดีแล้วฉันจะยอมยกโทษให้เราไม่รู้ว่าจะมีวันนั้นหรือเปล่าเราไม่สามารถจะควบคุมเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่นได้แต่สิ่งนี้ที่เราทำได้วันนี้ที่จะปลดปล่อยตัวเราเองจากพันธนาการแห่งความเจ็บแค้นหรือพันธนาการแห่งรากขมขื่นก็คือให้อภัยโดยไม่ต้องรอคำขอโทษเพราะนั่นเป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าการขอโทษทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเราไม่ต้องไปสนใจว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันได้รับการตอบสนองเมื่อไหร่และตอบสนองหรือยังแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราเริ่มต้นจากการปล่อยตัวเองให้พ้นจากความเครียดแค้นนี้ซะก่อนเรามั่นใจว่าพระเจ้ามีจริงโหถ้าไม่มีจริงเราคงไม่มาเชื่อพระองค์เมื่อพระเจ้ามีจริงพระองค์ไม่ได้นิ่งเฉยพระองค์ไม่เหมือนกับมนุษย์ที่มัวนิ่งเฉยอยู่แต่เราวางใจในพระเจ้าได้ว่าพระเจ้าไม่ได้นิ่งเฉยและพระองค์รู้จังหวะกำหนดเวลาที่เหมาะสมที่จะให้ความยุติธรรมนั้นคืนมากับเราวันนี้อาจจะมีบางคนทำในสิ่งที่ไม่ยุติธรรมต่อพี่น้องเขาอาจจะใส่ร้ายพี่น้องเขาอาจจะขโมยบางสิ่งบางอย่างไปจากพี่น้องอาจจะเคยข่มเหงพี่น้องทำให้พี่น้องเจ็บแค้นอะไรบางอย่างอย่าตกเป็นทาสของความเจ็บแค้นครับอย่าตกเป็นทาสของความขมขื่นครับแต่ให้เราเอาชนะด้วยการให้อภัยเพื่อเราจะได้ก้าวต่อไปในอนาคตในสายทางที่ถูกต้องไม่ใช่ก้าวถลำลงไปลึกๆอย่างที่อับซาโลมทำในเวลานี้